ก่อนจะไปถึงจุดนี้เมื่อวานนี้คุณวิโร์รัคนาดีสอนท่านผู้ชมโพสต์ประเด็นน่าสนใจเจ้าตัวเคยพูดประเด็นร้อนแรงในคุยนอกจอว่าอย่างไรนั้นต้องไปถ้าเจอคนหน้าด้านเราต้องหน้าด้านกว่าฮะยังไงนะคุณวิโรเคยบอกว่าถ้าจะสู้กับคนหน้าด้านเนี่ยเราต้องหน้าด้านกว่าเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆเจ้าตัวบอกสะกดคําว่าท้อไม่เป็นหลักฐานเป็นประจักษ์ ด้วยการเขียนข้อความไม่ต้องกังวลว่าผมจะท้อท้อไม่เอกจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยรู้สึกท้อเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยมีคำว่าถออยู่ในหัวสะกดคำคำนี้ไม่เป็นจริงๆครับค่ะอะไรก็คือคำว่าท้อนี่แหละสะกดคำว่าท้อไม่เป็นคุณวิโรจ์ต้องการจะสื่ออย่างนั้นแหละนั่นค่ะขนาดเขียนมาต้องสามคำผิดหมดเลยท้อท้อถอ ทอ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 นี่สะกดคำคำนี้ไม่เป็นเลยด้วยซ้ำ<ะ>ท่านผู้ชมขณะเดียวกันมีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ยังเขียนตอบแล้วก็ยังตอบผิดอีกสะกดไม่ถูกค่ะมีข้อความสะกดไม่ถูกต่ออย่างนี้ก็มีแกสะกดไม่เป็นนี่น้องรายเห็นไหมนี่ค่ะ <c oughs> ผมไม่เคยทอเลยครับทอ <c oughs> แล้วก็มีคุณเติร์ดทิลลี่เบอร์จ้ะค่ะเข้าไปเขียนบอกส่งกำลังใจฮะความไม่ย่อต่อฮะอตกลงจะสะกดคำว่าทอไม่เป็นใช่ไหมค่ะทอดทหารไม่หันอากาศอ,อ,อ่างเท่านัน้นเองเอ้ใช่ไหมอากาศไม่โทไม่โททอดทหารอ,อ,อ่างไม่โทท่านผู้ชมเริ่มอย่างนี้ขนาดที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นช่วงคำ่ำโพสต์มารัวๆเลยน้องไรค่ะวิโรดยกรดาดิสอนดูเหมือนจะทวิตก่อนหรือยังไง ้าต้องรออีกสิบเดือนกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ใครต้องรับผิดชอบนั่นก็ต้องสอวอสิครับไม่ใช่แปดพักรวมแน่ๆเพราะสอสอแปดพักประชาชนเลือกมา26ล้านคนรวมที่นั่งเสียงข้างมากในสภาได้3 1 2ที่นั่งที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะสอวอมาขวางดังนั้นถ้าจะถามหาความรับผิดชอบคงไปถามต้องไปถามสอวอนั่นนี่ <c oughs> จะเห็นปฏิบัติการในแบบของก้าวไกลสังเกตไหมน้องใบเช้า,ชาเป็นชัยธวัฒนตกดึกเป็นวิโรจน์เจ้าตัวยังชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กต่อเนื่องกับคําถามที่ว่าอีกส0เดือนอีก10เดือนสวถ,ถึงจะหมดอํานาจและจัดตั้งรัฐบาลได้หากต้องใช้เวลานานขนาดนั้นประเทศชาติเสียโอกาส8ปดพักร่วมจะรับผิดชอบยังไงคุณวิโรจน์บ,บอกผมก็ต้องตอบว่าหาจําเลยผิดตัวแล้วครับ เพราะสอสอจาก8พักร่วมได้รับเลือกตั้งจากประชาชน26ล้านคนรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้ถึง312เสียงเป็นไปตามหลักการระบบรัฐสภาที่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เกิดจากสอสอเลยครับ แต่เป็นเพราะสอวอมาขวางเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรขัดฉันทามติจากการเลือกตั้งของประชาชนดังนั้นคําถามที่ว่าจะรับผิดชอบต่อความเสียหายของประเทศอย่างไรต้องไปถามสอวอรครับรัวต่อเรื่องตกดึกน่าจะเที่ยงคืนน่ะ,ะเจ้าตัวแจกแจกไปข้อๆเลย มันจริงๆมันไม่ต้องถึง10เดือนหรอกใช่คนวิโรอดเนี่ยเขียนว่าไม่ใช่ใชรอ 10, 10เดือนแต่ต้องตั้งใจพยายามตลอด10เดือนแล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนค่ะแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดเป็นการชี้แจงแนวทางของทางนี้ก่อนจะประชุม8พักวันนี้เนี่ยต้องไรบอกตอนนี้มีข้อเสนอให้รออีก10เดือนเพื่อให้สวหมดอำนาจในการเลือกนายกถึงเวลานั้นการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาลก็จะกลับมาสู่สภา,าผู้แทนราษฎรตามคันลองที่ควรจะเป็นของระบบรประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ณนะปลายทางอีก10เดือนข้างหน้าเราก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องมีสอวอ,อยู่ในสมการเลยแปดพักร่วมสามารถจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนได้อย่างแน่นอนอโดยไม่ต้องมีสอวอมาขัดขวางเจตจำนงของประชาชนอีกต่อไปและคุณวิโรจน์บอกถ้าอีก10เดือนแล้วยังต้องลุ้นก็ว่าไปอย่างแต่นี่ถ้าครบ10เดือนมันได้แน่ๆไม่เห็นต้องกังวลอะไรคือสิเดือนรอได้แน่ๆอ่า ผมไม่ได้เห็นด้วยกับการรอ10เดือนนะครับ แต่สิ่งที่8ดพักร่วมควรทําก็คือการมีความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างไม่หวั่นไหวและพยายามจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อยๆไปตลอด10เดือนแล้วยังไงบอกกับตัวเองถ้ามันต้อง10เดือนก็10เดือนเอาสิเป็นไงเป็นกันแล้วยังไงต่อเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆพวกเรามีแต่จะเดินเข้าใกล้เส้นชัยไปเรื่อยๆในขณะที่พวกเขามีแต่จะนับถอยหลังถึงวันต้องสูญสิ้นอำนาจแล้ว นับวันเรามีแต่จะมีอำนาจการต่อรองที่เพิ่มขึ้นยิ่งนับถอยหลังคนที่รู้สึกกดดันคือฝ่ายที่ขวางการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเวลาที่จะขวางได้มันเหลือน้อยลงเรื่อยๆยังอธิบายต่ออีกเหรอความมุ่งมั่นของ8พรพักร่วมที่มาพร้อมกับแรงหนุนของประชาชนสุดท้ายจะนำมาซึ่งการเจรจาประนีประนอมอย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล,แ,และจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนอย่างแน่นอน อ๋อมันจะเป็นเรื่องความมุ่งมั่นและจะไปกวดดันอีกฝากหนึ่งและจะนำไปสู่การเจรจาและจะตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนของ8พรพัก อธิบายยังไงต่อทุกวันนี้ที่สอวอเป็นฝ่ายได้เปรียบก็เพราะพวกเขาคิดว่าพวกเรารอไม่ได้หมายถึง8ดพักรอไม่ได้ไประชาชนรอไม่ได้เวลาที่ผ่านไปพวกเราจะต้องยิ่งร้อนรนแต่ถ้าเปลี่ยนมุมมองกันเสียใหม่ว่าเรารอได้อีกสิเดือนก็รอได้อยากจะขวางอะไรเอาที่สบายใจเราก็จะพยายามของเราไปเรื่อยๆและ เวลาที่ผ่านไปเท่าไหร่สอวอมีแต่จะวิ่งเข้าใกล้วันหมดอายุของตัวเองไปเรื่อยๆอำนาจการต่อรองของสอวอจะลดลงเรื่อยๆและถ้าสอวอเขาไม่เจรจาละ่ะพอครบสิบเดือนสอวอก็มือเปล่าไม่ได้อะไรเลยแล้วยังไงของยิ่งใกล้วันหมดอายุเนี่ยมีแต่จะต้องทำโปรโมชั่นลดราคา<ๆ>ผมเชื่อว่าด้วยแรงหนุนจากประชาช,ชนที่มีต่อ8พักร่วมและอำนาจการต่อรองของสอวอที่ลดลงเรื่อยๆ จะทําให้การเจรจาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวิโรจนเชื่อว่ายังไงเชื่อเถอะครับถ้ากล,ากลา้าๆประกาศว่า10เดือนก็10เดือนรอได้รับรองว่าแค่ไม่กี่เดือนก็จะตั้งรัฐบาลได้ครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปข้างหนึง่งประเทศนี้จําเป็นต้องเล่งรัฐที่จะมีรัฐบาลรัฐบาลรักษาการอํานาจเต็มไม่มีเนี่ยมันเกิดปัญหาจริง เศรษฐกิจไทยความเดือดร้อนปากท้องรอไม่ได้แนวทางนี้เป็นต้นว่าเมื่อวานคุณทุทินชาวเวรกูลนี่ก็ยืนยันย้ําตรงนี้ค,ค,คุณหมอชนรนา่นก็<ช>บอกขระดาเดียวกันฝั่งก้าวไกลบอกประกาศไปเลย1ิเดือนก็1ิบเดือนแต่เชื่อว่าถึงเวลาก่อน1ิเดือนตัง้งรัฐบาลได้แน่คุณชัยนวัตตุลาธนเมื่อวานนี้ที่พูดในคุยนอกจอตั้งคําถามกับท่านผู้ชมเนี่ยว่าสังเกตไหมทําไมเขาถึงไม่เสนอซ้ํา เสนอชื่อซ้ําคุณชัยวัฒน์กลับมองในมุมว่าเพราะถ้าเสนอไปซ้ําๆได้เรื่อยๆความกดดันมันจะไปอยู่ที่สอที่ต้องออกเสียงซ้ําๆว่าไม่เห็นชอบเพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาว่าไม่ให้เสนอซ้ํามองในมุมว่าถ้าสวต้องลุกขึ้นบอกไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบงดออกเสียงมันจะกลายเป็นความกดดันซ้ำๆอันนี้มองแบบมุมกลับเราอยู่ข้างนอกเรามองเข้าไปไปปรากฏอาการนี้คิดเห็นเกิดยังไง ท่านผู้ชมยังมีรายละเอียดมากมาย